สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Talk นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันทอแสงรัศมีทีถัดแก้วค่ะมีประเด็นที่อยากจะชวนมาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของระบบการศึกษาของไทยนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้เราก็มีความตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะวิธีการเรียนการสอนที่จะทําให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะมีความสามารถในด้านของภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและรวมไปถึงการเป็นเด็กที่มีความกล้าแสดงออกมีความคิดมีความเป็นผู้นําแล้วก็ไม่ลืมความเป็นวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะประเด็นต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญอย่างไรไปติดตามจากสกู๊ปกันก่อนเลยค่ะที่ผ่านมามักมีบทวิเคราะห์ว่าเด็กไทยจะเรียนหนักแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้ภาษาอังกฤษของคนไทยดีขึ้นเพราะระดับภาษาอังกฤษของคนไทยถูกจัดอยู่ในระดับที่ต่ำมากและเหตุผลที่ทำให้เด็กไทยมีระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงมีด้วยกัน5ข้อสำคัญคือ1ระบบการศึกษาไทยเน้นท่องจำโดยมีอาจารย์เป็นศูนย์กลางเขียนสับและแกรมมาบนกระดานดำและให้นักเรียนอ่านและจำไม่มีการวิเคราะห์พูดคุยหรือตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนเพราะกลัวถูกกล่าวหาว่าโง่ 2. ไม่มีการสอนคิดแบบวิเคราะห์ระบบการสอนของไทยสอนแบบให้รับรู้และไม่ต้องคิดและไม่ต้องถามว่าสิ่งที่เรียนนั้นถูกต้องแล้วหรือยังสิ่งที่ถูกคือต้องหัดคิดวิเคราะห์เพื่อแยกแยะโครงสร้างซับซ้อนของภาษาจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข่าวลวงโดยไม่มีการคิดวิเคราะห์อยู่บ่อยๆจนทำให้คนไทยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาไม่รู้จักจบ 3. ครูไทยไร้คุณภาพการเรียนการสอนที่ดีควรเริ่มจากครูผู้สอนก่อนเริ่มจากครูไทยต้องมีความสามารถด้านภาษาที่ได้มาตรฐานใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม 4. ครูต่างชาติไม่ได้มาตรฐาน 5. กระทรวงศึกษาธิการควรปรับเปลี่ยนนโยบายที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานและสามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถมาทำงานเป็นครูเหตุผลต่างๆที่มักถูกอ้างนั้นเป็นความท้าทายของสถาบันการศึกษาไทยโดยเฉพาะในระดับปฐมวัยเพราะเป็นช่วงชีวิตของเด็กที่เปิดการรับรู้และความรู้พร้อมต่อยอดสู่การแตกก้านของสมองในการคิดวิเคราะห์ในระดับสูงต่อไปด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นนวัตกรรมการศึกษาทางด้านการเรียน2ภาษา3ภาษาและการคิดในด้านการพัฒนาทักษะการเรียนทักษะชีวิตโดยมีหลักการสำคัญคือการเรียนรู้ของเด็กอย่างบูรณาการและการเพิ่มพูนทักษะความรู้ครูผู้สอนตลอดจนคุณธรรมนำชีวิตและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะนั่นคือรากฐานความรู้ในโลกยุคใหม่ที่ขาดไม่ได้แม้แต่ประการเดียว